บว่าไอ้กำไรเนี่ยมันไม่เห็นจะต้องใช้รหัสปลดอะไรเลยถูสบู่หลุดรึดออกมาเลยแล้วก็ไม่มีเสียงแจ้งเตือนไม่มีอะไรก็ได้ซึ่งมันผิดหลักของการที่กำไรเอียงปกติมันต้องอยู่ติดตัวผู้ถูกคุมประพฤติตลอดมันต้องถอดเองไม่ได้มันต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ถอดออกมาทีนี้ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ทำให้มีการตั้งกรรมการสอบกันขึ้นมานะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอธิบดีกรมคุมประพฤติบอกว่าก็มีแนวโน้มนะคะว่าอาจจะต้องยกเลิกสัญญากับทางบริษัทที่ทำการเช่าไอ้เจ้ากำไรเอ็มที่ว่านี้เพิ่งจริงเขาไม่ได้ซื้อนะเขาเป็นแค่การเช่าเท่านั้นครับตอนนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เลยบอกว่าเรื่องนี้กระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วก็เอกชนที่อยู่ในสัญญาของไอ้ตัวโครงการเอ็มเนี่ยยังไม่ได้รับเงินนะฮะต้องหยุดไว้ก่อนต้องดูก่อนเพราะว่าปัญหามันเกิดแล้วนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคะถึงเรื่องของผลการตรวจสอบทั้งคุณสมบัติด้วยทั้ง TOR ของระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากำไร EM นี่แหละที่มันสามารถถอดออกได้แบบไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนด้วยค่ะถูกกระชากก็ขาดด้วยมือเปล่าด้วยนะคะหลังจากที่ครบกำหนดตรวจสอบคุณสมบัติกำไร EM เมื่อ23สิงหาคมที่ผ่านมาก็ทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีข้อสรุปผลสอบส่งให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมเรียบร้อยแล้วนะคะพิจารณาลงความเห็นกันแล้วคือพบว่าคุณสมบัติของกำไร EM มีปัญหาแล้วค่ะมันไม่ตรงตามข้อกำหนดของ TOR หรือผิดสเปคในหลายประเด็นนั่นเองว่าง่ายๆนะคะก็มีทั้งกำไร EM เนี่ยสามารถถอดออกจากข้อมือได้เองผู้สวมใส่กำไร EM มีอาการแพ้ด้วยค่ะสายรัดของกำไร EM เป็นสายงานที่มันไม่คงทนต่อการถูกทำลายในขณะที่ไอ้ระบบติดตามตัวก็ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย 2G เท่านั้นเองนะคะซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเขามองว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เป็นปัญหาเนี่ยมันไม่ถูกต้องตาม TOR เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปทางคณะกรรมการตรวจต้องมีตรวจการจ้างนะคะต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเช่นอ่ะจะยกเลิกสัญญาหรือไม่เพราะว่ากรมคุมประพฤติยังไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าเช่าประมาณ70ล้านบาทให้กับเอกชนที่เป็นคู่สัญญานะคะด้านคุณประสานมหาลิตกูลอธิบดีกรมคุมประพฤติก็ได้กล่าวหลังจากที่ประชุมมีมติว่าข้อผิดพลาดดังกล่าวผิดไปจากสัญญานะครับเลยมีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทเอกชนคู่สัญญาให้นำอุปกรณ์ที่เทียบเท่าหรือดีกว่าเข้ามาเปลี่ยนโดยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลต้องแก้ภายใน6ชั่วโมงส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดจะต้องแก้ไขภายใน8ชั่วโมงโดยสัญญาเช่าระบุว่าถ้าหากคู่สัญญาไม่สามารถนำอุปกรณ์มาเปลี่ยนจะถูกปรับเป็นรายวัน500บาทต่อวันต่อชุดและหากครบกำหนด15วันแล้วบริษัทเอกชนคู่สัญญาไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม TOR ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้ซึ่งจะครบกำหนดสิ้นเดือนนี้แล้วครับทีนี้ทางกรมคุมประพฤติเขายืนยันนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยค่ะแต่ว่ายืนยันว่าการกำหนด TOR และการเช่าใช้เนี่ยเป็นไปตามระเบียบทุกอย่างมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาถึงขั้นตอนเทคนิคต่างๆและเมื่อผลการทดสอบมันพบข้อผิดพลาดแบบนี้กรมคุมประพฤติก็ต้องชะลอการจ่ายค่าเช่าออกไปนะคะจนกว่าจะสามารถปรับปรุงแก้ไขกันได้หรือถ้าปรับแก้ไม่ได้ก็ต้องมีการพิจารณายกเลิกกันนะคะจากเรื่อง